สวัสดีครับมื้อนี้อีสานมาดามติ๊กพาเขาปลาคำๆครับมื้อนี้พามาชมผลของเขาเย็นเหนือหรือว่ายาหัวในภาษาของนครพนมครับเป็นยาพื้นถิ่นของจังหวัดนครพนมครับพี่น้องครับเป็นยาบำรุงกำลังสู้กำลังครับมาเบิ่งยาหัวครับนี่คือต้นเล็กของเขาครับใบละลายครับแต่เขาคล้ายๆกับเขื่องแต่เขาบ่มีหนามนะครับไม่มีหนามครับต้นเล็กของเขาครับขึ้นตามพื้นดินครับนี่คือต้นเล็กของเขาครับที่เกิดจากเมล็ดครับเขาเย็นเนื้อหรือว่าหย่าหัวในภาษานครพนมครับนี่ครับผลของเขากำลังสุกครับหย่าหัวหรือว่าเขาเย็นเนื้อครับผลกำลังสุกครับสีดำครับสีน้ำตาลครับเขาเป็นพืชสกุลเดียวกันร่วมกันกับเขื่องนะครับอันนี้คือเม็ดของเขาเย็นเหนือครับหรือว่าหย่าหัวในภาษานครพนมครับเป็นสมุนไพรคู่บ้านของจังหวัดนครพนมครับเห็นผู้เฒ่าผู้แก่ต้มน้ำดื่มครับต้นแก่ของเขาครับใบลายๆจะหายไปนะครับเป็นสมุนไพรใส่ได้ทางต้นและก็รากใบครับเป็นสมุนไพรเบิดใส่เป็นสมุนไพรได้เบิดครับเขาเย็นเหนือครับเป็นไม้เถาเนื้อแข็งครับเป็นสมุนไพรที่บำรุงเลือดบำรุงกำลังครับบำรุงน้ำเหลืองครับเขาจะมีสารยับยั้งเสื้อราเสื้อไวรัสครับเป็นสมุนไพรที่ต้านมะเร็งได้ดีครับเป็นสมุนไพรแก้ผดผื่นคันตามร่างกายครับแก้น้ำเหลืองเสียแก้แผลอักเสบในร่างกายครับแก้ไข้ตัวร้อนแก้ปะดงครับในการศึกษาครับเขาเย็นเหนือและไตมีฤทธิ์ช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียเขาเป็นพืชพื้นถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเขารักษาน้ำเหลืองเสียแล้วก็ช่วยบำรุงร่างกายบำรุงกำลังครับโดยการต้มน้ำดื่มครับใส่หัวของเขาก็ได้ครับเป็นยาครับผลใบเถารากเป็นยาเบิดครับเป็นยาบำรุงเบิดครับแก้อาการปวดเมื่อยครับสะพุนของเขาครับแก้เส้นเอ็นพิการครับคือบำรุงร่างกายครับเขาเย็นเนื้อครับเขาจะบ่มีหนามนะครับผลกำลังสุกครับสีดำน้ำตาลครับเขาเย็นเนื้อครับนี่ครับนี่คือหัวเล็กของเขาครับหัวของเขาครับอย่าหัวครับครับใส่ต้มน้ำดื่มครับฝานเป็นแว่นเป็นแว่นแว่นแล้วก็ต้มน้ำดื่มเลยครับเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงน้ำเหลืองครับสู้กำลังบำรุงกำลังครับอย่าหัวครับผมครับครับมื้อนี้อีสานมาดำติ๊กกับพามาเก็บผลของเขาเย็นเหนือครับพี่น้องไปขยายพันธุ์ครับแต่ขยายพันธุ์ได้ดีก็คือใส่หัวของเขานะครับพี่น้องครับหัวอ่อนของเขาฝังใต้ดินครับแต่ก็เมล็ดกับไส้ได้คือกันครับเมล็ดของกำลังสุกแก่แล้วครับคือผลสีดำน้ำตาลแล้วครับครับคลิปหน้าพอกันไหมครับมื้อนี้สวัสดีครับ